เฉลยข้อสอบ O-NET 3นาทีกับคุณกุดามาดูกันพร้อมแล้วเริ่มค่ะและนี่คือข้อสอบ O-NET ที่สอบไปปีล่าสุดนะคะ11กุมภาพันธ์66ที่ผ่านมานี้เอง Number 1 Daisy is making this card What should she write on the card เด็กๆ ดูหน้าการ์ดสิคะCan you see Santa Yes So เขาจะเขียนว่าอะไรดีคะบนการ์ดนี้ค่ะ Happy Easter Happy Father's DayHappy holidays or Happy Valentine's Day. Happy holidays. And the answer is Happy holidays. Happy holidays. ซึ่ง holidays แปลว่าวันหยุดนะคะและเทศกาลวันหยุดของฝรั่งที่เป็นวันหยุดเลยก็คือช่วงวันคริสต์มาสนั่นเองนะคะโอเคค่ะ number 2Read the dialogues. Dialogues ก็คือบทสนทนาที่มีคนคุยกันนะคะสองคนคุยกันน้องแอนกับน้องเบลค่ะแอนบอกว่า I'm going to Phuket this long weekend. เบลบอกว่า Wow! How are you traveling for how long? แอนบอกว่า I'll drive and stay there for 3 days. เด็กๆ ดูการใช้คำถามนะคะเขาบอกว่า I'm going to Phuket จะไปเที่ยวภูเก็ตนะ This long weekend สุดสัปดาห์นี้เอาล่ะจะไปเที่ยวภูเก็ตสุดสัปดาห์คำถามของเบลก็คือเขาเซอร์ไพรส์เนาะว้าวก่อน How are you traveling ไปยังไงนะคะไปยังไงไปโดยอะไรนั่นเอง And for how long นานเท่าไหร่หรอใช่ไหมคะเพื่อนจะไปเที่ยวเนี่ยก็สงสัยเลยถามI will drive คำตอบคือทำอะไรคะขับรถไป and stay there พักอยู่นานเท่าไหร่คะ for 3 days 3วันคำตอบคำถามค่ะ which sentence is correct ข้อใดถูกต้องนะคะข้อใดถูกต้องคำว่า correct แปลว่าถูกต้องค่ะNumber 1 Bell is driving Anne to Phuket. Bell พา Anne ไป. Number 2 Anne is going to Phuket by car. Anne ไปภูเก็ตโดยรถนะคะเด็กๆ ดูดีๆนะว่าใครเป็นคนไปนะลูก. Number 3 Bell and Anne are staying in Phuket. ทั้งสองคนเลยนะพักอยู่ที่ภูเก็ตตอนนี้เลยกำลังอยู่ที่ภูเก็ตตอนนี้เลยเนาะ are staying ก็คือกำลังอยู่และข้อ4ค่ะ Anne and Bell are planning a trip to Phuket ทั้ง2คนเลยนะคะ plan ก็คือวางแผนนั่นเองที่จะทำทริปไปเที่ยวภูเก็ตตกลงใครไปคะ Anne ใช่ไหมคะที่เป็นคนบอกว่า I will drive ก็คือ Anne จะขับรถไปเพราะฉะนั้นคำตอบที่ถูกต้องก็คือทะแนน number 2นั่นเองเอาละค่ะ and that's all for today เราจะมาทำ 3 minutes O-NET test กันในทุกๆวันนะคะ alright สู้ๆค่ะเด็กๆ bye